เมื่อสมเด็จพระนเรศวรโลกนาถขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาคือเจ้าสัมพยาแล้วพระองค์ได้จัดระเบียบการปกครองราชการแผ่นดินทั้งหมดมีการอุทิศพื้นที่วังตัวเองเดิมสร้างเป็นวัดชื่อวัดพระศรีสันเพชรและขยับสร้างพระที่นั่งพระบรมราชวังยาวออกไปจนจดลุ่มแม่น้ำลพบุรีตรงนี้เองขยะพระราชวังของกรุงศรีอยุธยาได้ขยายตัวออกไปอย่างมากมายพร้อมกับจัดระเบียบการปกครองราชการแผ่นดินใหม่ที่เรียกว่าพระอัยการนาพลเรือนและพระอัยการนาทหารกระบวนการนี้เองจึงเกิดคำว่าสุมหานายกสุมหากลาโหมและก็จัดระเบียบราชการแผ่นดินภายในทั้งหมดโดยร้อยรัดเอาเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัยในเวลานั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาอาจกล่าวได้ว่าอาณาจักรอยุธยาสามารถครอบงำพื้นที่อาณาบริเวณอาณาจักรสุโขทัยเก่าดั้งเดิมได้เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาดังกล่าว